ความคืบหน้าการดำเนินงานและบำรุงรักษาโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองมอเตอร์เวย์หมายเลข6สายบางปะอินนครราชสีมาวงเงินกว่า33ล้านบาทและหมายเลข81สายบางใหญ่กาญจนบ,บุรีวงเงินกว่า27ล้านบาทหลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมา นายสลาวุธทรงศีวิไลอธิบดีกรมทางหลวงเปิดเผยนะคะว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการรอคำตอบจากอายการสูงสุดที่ได้พิจารณาเอกสารแนบท้ายสัญญาเพื่อให้เกิดความชัดเจนรอบครอบก่อนที่จะลงนามในสัญญากลุ่มกิจการร่วมค้า BGSR ในฐานะผู้ชนะการประมูลพร้อมทั้งหารือความพร้อมในการส่งมอบพื้นที่ว่าสามารถส่งมอบพื้นที่ได้บริเวณใดและยังมีประเด็นในพื้นที่ไหนบ้างค่ะ ขณะเดียวกันนะคะกลุ่มกิจการร่วมค้า BGSR นำโดยบริษัท BTS Group Holding จำกัดมหาชนร่วมกับบริษัท g u l Energy Development จำกัดบริษัท Chino Thai Engineering and Construction จำกัดมหาชนและบริษัทร,ราชกรุ๊ปจำกัดมหาชนจะต้องไปดำเนินการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมทั้งนำเอกสารสัญญาเงินกู้กับธนาคารมาแสดงก่อนที่จะออกหนังสือแจ้งให้เริ่มงานแล้วก็ส่งมอบพื้นที่ต่อไป โดยหลังจากมีการลงนามในสัญญากรมทางหลวงก็จะส่งมอบพื้นที่ให้ดําเนินการโดยมอเตอร์เวย์สายบางปะอินคอนครราชสีมาพร้อมส่งมอบพื้นที่ทันทีโดยแบ่งการก่อสร้างเป็น40ตอนดําเนินการแล้วเสร็จ17ตอนแล้วก็อยู่ระหว่างการดําเนินการอีก23ตอนโดยจะต้องมีการปรับรูปแบบจํานวน17ตอนนะคะซึ่งก็จะเร่งแก้ไขปัญหาการปรับรูปแบบการก่อสร้างให้จบภายในสิ้นปีนี้ ทั้งนี้ถึงแม้การปรับรูปแบบจะทําให้งบประมาณเพิ่มขึ้นนั้นก็ยืนยันว่าจะไม่เกินกรอบวงเงินของโครงการค่ะส่วนกรณีการรุกพื้นที่ป่าของกรมป่าไม้อธิบดีกรมทางหลวงก็ยืนยันนะคะว่าได้ดําเนินการขออนุญาตตามขั้นตอนรวมถึงปฏิบัติตามระเบียบข้อกฎหมายและได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้เรียบร้อยแล้วโดยล่าสุดก็มีความคืบหน้างานด้านโยธาประมาณร้อยละ85-90ถึง ก็คาดว่าจะสามารถทดสอบระบบแล้วก็ทดลองเปิดให้บริการได้ภายในปลายปี2565ค่ะ